นั่นครับในการฝึกอบรมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสารอาหารที่สามารถช่วยป้องกันภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมายโดยในวันนี้นะครับเราจะเน้นไปที่โรคหลอดเลือดสมองเพราะว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุอันดับต้นๆเลยของการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นทั่วโลกดังนั้นนะครับเราจึงควรที่จะทราบถึงสารอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตให้เหมาะสมนั่นเอง ก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับสารอาหารที่ลดความเสี่ยงของภาวะดื้ออินซูลินเราจําเป็นต้องเข้าใจก่อนครับว่าภาวะดื้ออินซูลินคืออะไร insulin is an important hormone produced by the pancreas its role in regulating blood sugar is crucial in helping us maintain overall good health when we eat our bodies break down the carbohydrates in our food into glucose and insulin is released into the bloodstream It travels to our cells to regulate how much glucose our bodies use for energy and how much energy to store in the form of fat for later use. When we go longer periods of time without eating carbohydrate rich foods, the pancreas stops secreting insulin and releases the hormone glucagon instead. Glucagon signals to the body to tap into fat for energy. When we eat too often and eat too many high carbohydrate foods, our blood sugar rises and the body has to produce more insulin to keep up if insulin and blood sugar levels remain chronically high this leads to insulin resistance over time cells become more and more resistant to the effects of insulin the pancreas has to work harder and harder to keep up and this can lead to eventual inability of the pancreas to make insulin for the body insulin resistance can lead to prediabetes type 2 diabetes obesity and heart disease. It is the driving force behind many of today's health conditions, which is why it's so important to avoid or reverse it. Visit our blog at youfeelgreat.com to learn more. the concept we have to the concept of the of เราจะเปรียบเทียบง่ายๆกับร่างกายของเราเป็นเหมือนต้นไม้นะครับรากของต้นไม้ก็เหมือนจุดรับสิ่งต่างๆจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายนั่นก็คือพฤติกรรมในการใช้ชีวิตภาวะดื้อยินซูลินเกิดจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องทั้งการกินที่ไม่เหมาะสมเน้นกินแป้งกินน้ำตาลอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไม่ออกกำลังกายนอนไม่เพียงพอความเครียดนะฮะรวมไปถึงมลพิษจากแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งความเสี่ยงพวกนี้นะครับเป็นต้นเหตุของการเกิดโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆนั่นเองและเมื่อเราป่วยนะครับเราก็จะไปโรงพยาบาลจากนั้นนะฮะแพทย์ก็จะประเมินการรักษาโรคนั้นๆตามอาการซึ่งมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุไม่ได้เป็นการรักษาที่ต้นเหตุ ซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเรากลับมาใช้ชีวิตแล้วก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิมเราก็จะกลับมาเป็นโรคพวกนี้ใหม่อีกครั้งวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองโรคที่เกิดจากภาวะดื้ออินซูลินนะฮะมีมากมายอย่างที่ทุกคนทราบเป็นดีโรคที่เรารู้จักกันนั่นก็คือเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโรคไตไต,าตาวายความดันโลหิตสูงติดเชื้อที่ผิวหนังเส้นประสาทถูกทําลายโรคตานะครับจะเช่นพวกเบาหวานขึ้นตาต้อกระจก จอประสาทต,ตาเสียหายโรคอ้วนแล้วก็โรคอื่นๆอีกมากมายเลยสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินนะฮะสำหรับภาวะดื้ออินซูลินตรวจพบได้ยากนะครับแถมอาการแสดงไม่ชัดเจนด้วยแต่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะฮะเช่นเป็นกลากสะเก็ดเงินคอดำลักและดำเป็นปืน้นติ่งเนื้อที่คอไขมันหน้าท้องสะสมข้อเท้าบวมความดันโลหิตสูงอ่อนเพลียง่าย ปวดข้อต่อรวมไปถึงปวดหัวอยู่บ่อยๆย,ยิ่งถ้าหากคุณเป็นคนชอบรับประทานอาหารพวกแป้งน้ำตาลและไขมันเป็นประจำแถมยังไม่ชอบออกกำลังกายก็จะเสี่ยงในการมีภาวะดื้ออินซูลินที่สูงขึ้นได้มีงานวิจัยที่ชี้นำถึงภาวะสุขภาพการเผาผลาญของคนไทยที่แย่นะฮะและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆซึ่งเป็นปัญหาในระดับประเทศที่ต้องหาแนวทางในการแก้ไขด้วยด่วนเลยเพราะว่าสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของไทยนะครับทำให้มี พฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและก็ผิดไปซึ่งทําให้เสี่ยงตอ่อภาวะดื้ออินซูลินและก็ระบบการเผาผลาญในร่างกายพังนั่นเองในวันนี้นะครับเราจะเน้นถึงโรคหลอดเลือดสมองที่มีต้นเหตุมาจากภาวะดื้ออินซูลินเพื่อหาวิธีการในการป้องกันและการเกิดโรครวมไปถึงวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบอุดตันหรือหลอดเลือดแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองถูกทำลายทำให้การทำงานของสมองบางส่วนหรือทั้งหมดผิดปกติไปนะฮะอาการมักเกิดขึ้นทันทีทันใดโดยหลอดเลือดสมองแบ่งเป็น2ประเภทคือหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันทำให้เนื้อเยื่อสมองขาดเลือดนะฮะโดยอาจเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด และหลอดเลือดสมองอุดตันจากการมีลิ่มเลือดจากหัวใจไปอุดตันหลอดเลือดสมองเองนะฮะซึ่งทั้ง2แบบทําให้การไหลเวียนเลือดในสมองเสียไปเกิดสมองขาดเลือดหรือว่าเนื้อเยื่อสมองตายตามมาได้หลอดเลือดสมองแตกหรือว่าฉีกขาดนะครับอันนี้เป็นอีก1โรคนะฮะเกิดจาก หลอดเลือดมีความเปราะบางจากภาวะความดันโลหิตสูงหรือหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดทําให้แตกง่ายส่งผลทําให้เกิดเลือดออกในสมองและเกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อสมองตามมานั่นเองโรคหลอดเลือดสมองนะครับค่ารักษาพยาบาลโดยประมาณนะฮะประมาณ1 0 0 0 0 0สถึงแปดแสนบาทโรคหลอดเลือดสมองถือเป็นภาวะฉุกเฉินและก็เร่งด่วนทางการแพทย์ มีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากนะครับมีความเสี่ยงเสียชีวิตที่สูงและมีปัญหาซับซ้อนในการรักษาพยาบาลต้องใช้เวลาในการรักษาพยา,พยาบาลที่นานรายงานจากกรมคุบคุมโรกนะฮะระบุว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควรเป็นอันดับที่1ในเพศชายและสูงเป็นอันดับ2ในเพศหญิง อัตราการตายด้วยโรคนะฮะหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกปีและยังพบว่าโรคหลอดเลือดสมองมีอัตราการตายมากกว่าโรคเบาหวานและก็โรคหัวใจขาดเลือดเป็น2เท่าตัว,ตวเลยสำหรับประเทศไทยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณาสุขในปี2566นะครับประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากถึง349,000กว่ารายนะฮะแล้วก็เสียชีวิตประมาณ36,000รายซึ่งเป็นจำนวนตัวเลขที่สูงมากเลย ทีนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าคนกลุ่มไหนที่เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองกันบ้างการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีปัจจัยมากมายเลยนะฮะเช่นทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการไม่ออกกำลังกายสูบบุหรี่จัดดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำความเครียดแล้วก็อ้วนน้ำหนักเกินมาตรฐานซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคซึ่งมีภาวะดื้ออินซูลินเป็นต้นเหตุของโรคนะครับเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานหรือแม้แต่โรคหัวใจ ซึ่งโรคเหล่านี้นะฮะก็เป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองนั่นเองสังเกตอาการโรคหลอดเลือดสมองตามหลัก BFAST นะครับอาการของโรคหลอดเลือดสมองมักเป็นทันทีทันใดถ้าเราสามารถสังเกตอาการได้อย่างทันท่วงทีก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตแล้วก็ลดการเสี่ยงอัมาพาตอมาัมพฤกษ์และรักษาการทำงานของสมองให้กลับมาเป็นปกติได้นั่นเอง สามารถสังเกตอาการตามหลัก B fast ได้แก่ B นะครับย่อมาจาก balance ผู้ป่วยจะมีอาการเวียนหัวเดินเซแล้วก็ทรงตัวไม่ได้ E นะครับย่อมาจาก eyes ผู้ป่วยนะฮะจะมีอาการตามมวมองไม่เห็นเฉียบพลันทั้งข้างเดียวหรือว่าสองข้างพร้อมกันก็ได้ F นะครับ face ผู้ป่วยจะมีอาการหน้าเบี้ยวหรือว่าปากเบี้ยวด้านใดด้านหนึ่งนะฮะ A arms อาการแขนขาอ่อนแรงผู้ป่วยจะขยับแขนขา ด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้นั่นเองนะครับ S yes, นะครับ Speech ผู้ป่วยจะมีอาการพูดไม่ชัดพูดอ้อแอเหมือนลิ้นคับปากหรือบางคนมีอาการพูดไม่ออกหรือฟังคำสั่งไม่รู้เรื่องนะฮะและตัวสุดท้ายคือ T time นะฮะเพราะเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองการรีบนำผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีภาวะโรคหลอดเลือดสมองจากการสังเกตตามหลัก BFAST ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสมองนั่นเองเพราะว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปนะฮะเซลล์สมองจะเสียหายมากขึ้นซึ่งหากได้รับการรักษาที่รวดเร็วก็จะช่วยลดความเสียหายของเนื้อสมองปัจจุบนันหากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบขาดเลือดเข้ารับการรักษาทันเวลาภายใน4ชั่วโมงครึ่งนะฮะแพทย์จะสามารถให้ยาละลายริ่มเลือดเพื่อเปิดเปิดหลอดเลือดแล้วก็ช่วยให้สมองบริเวณที่ขาดเลือดกลับมาทํางานได้อย่าง ปก,กติภาวะดื้ออินซูลินนะฮะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างไรภาวะดื้ออินซูลินนะครับเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองปริมาณไขมันที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะอินซูลินไม่สามารถยับยั้งการสลายตัวของไขมันได้ส่งผลให้ฟีแฟตตี้แอซิดเข้าสู่กระแสเลือดการเข้าไปในเซลล์ของฟีแฟตตี้แอซิดนะฮะทำให้เกิดการกระตุ้น ROS หรือว่าอนุมูลอิสระในไมโทคอนเดรียมากขึ้น ส่งผลกระตุ้นกระบวนการคลายกับภาวะน้ําตาลในเลือดสูงอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้นะครับฟีเฟสติแอซิดนะฮะที่เพิ่มขึ้นนี้นะครับจะส่งผลให้ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง HDL คอเลสเตอรอลลดลงและ LDL คอเลสเตอรอลสูงขึ้นซึ่งเกิดการสะสมภายในผนังหลอดเลือดนั่นเองภาวะดื้ออินซูลินนอกจากจะทําให้ฟีเฟสติแอซิดมีปริมาณมากขึ้นแล้วนะฮะ ยังส่งผลให้เกิดการสื่อสารถึงตัวรับอินซูลินบนเซลล์แมคโครฟาจหรือว่าพวกเม็เลือดขาวผิดปกติและการกำจัดตัว LD L D L คอเลสเตอรอลลดลงส่งผลให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองสำหรับภาวะดื้ออินซูลินนะฮะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองข้ามได้เนื่องจากเป็นการทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรค N C D ในอนาคตโดยเรานะฮะสามารถใช้สูตรการคำนวณอย่างง่าย เพื่อหาค่าอินซูลิน e ร i s t สแตนด์นัมเนะฮะโดยการใช้ค่า TG หารด้วย h d l จากการตรวจสุขภาพหรือการเจาะเลือดของคุณโดยช่วงของค่ามีดังนี้นะครับน้อยกว่า1.5ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดี1.5ถึง3ร่างกายเริ่มดื้อต่ออินซูลินละนะฮะมากกว่า3ร่างกายดื้อต่ออินซูลินในระดับที่สูงเลยซึ่งค่าการคำนวณน,นี้นะครับเป็นการคำนวณอย่างง่าย เพื่อประเมินและใช้ทํานายความเสี่ยงของการเกิดโรค NCD ในอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะต้องดูค่าอื่นๆร่วมด้วยเพื่อประเมินปัญหาสุขภาพเช่นกันนะครับเช่น fasting blood glucose นะครับ HbA1c c o o l e s t e r o l ไตรกลีเซไร HDL รวมไปถึง LDL นั่นเองโดยการคำนวณค่า insulin resistance number นะฮะเพื่อทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรค เริ่มได้รับความนิยมในฝั่งอเมริกาแล้วก็เริ่มมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในฝั่งเอเชียซึ่งมีงานวิจัยหลายฉบับในการคำนวณน,นี้เป็นการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคนั่นเองการป้องกันและการตรวจเช็คหลอดเลือดสมองเป็นประจำนะครับเป็นสิ่งจําเป็นในการดูแลสุขภาพมากๆเลยนะฮะเราควรที่จะออกกําลังกายเป็นประจำควบคุมน้ําหนัก ทานอาหารที่ดีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดงดสูบบุหรี่งดดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงหลีกเลี่ยงความเครียดนะฮะรวมถึงการตรวจสุขภาพประจําปีเช่นตรวจเลือดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัลตาซาวลหลอดเลือดที่บริเวณคอเอ็กซเรย์ปอดหรือแม้แต่การทำซีทีสแกนเอ็มไอสแกนหรือว่าฉีดสารทึบรังสีเพื่อให้เราเตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือกับโรคหลอดเลือดสมองได้ทันทีนั่นเอง มาถึงสารอาหารที่เราควรรับประทานและเสริมสุขภาพให้กับร่างกายเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะดื้ออินซูลินที่เป็นต้นเหตุของโรคหลอดเลือดสมองกันนะครับในวันนี้ตัวแรกก็คือใยอาหารสูตรเฉพาะใยอาหารสูตรเฉพาะจะประกอบไปด้วยส่วนผสมสําคัญหลายชนิดเลยเช่นไฟเบอร์เบลนหรือไฟเบอร์เมทริกโพลีโคซาลอนจากชานอ้อยไฟโตโซรลจากพืชและเบต้ากลูแคนจากข้าวโอ๊ต ใยอาหารสูตรพิเศษนี้นะครับจะทําหน้าที่เฉพาะนะฮะโดยใยอาหารจะพองตัวในทางเดินอาหารทําให้อิ่มนานขึ้นช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและพอเหมาะลดการดูดซึมพลังงานจากอาหารที่มากจนเกินไปช่วยปรับสมดุลระดับน้ําตาลแล้วก็ไขมันช่วยปรับสมดุลระดับคอเลสเตอรอลปรับสมดุลฮอร์โมนอินซูลินให้เหมาะสมเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีแล้วก็กระตุ้นสร้างภูมิต้านทานตามธรรมชาติอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้นะฮะส่วนประกอบสําคัญในใยอาหารสูตรเฉพาะซึ่งได้แก่ไฟเบอร์เมทริกได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือว่าพาเเทนส์เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเราแต่เพียงผู้เดียวบริษัทอื่นไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้โดยไฟเบอร์เมทริกนะฮะได้มีการศึกษาวิจัยในกลุ่มทดลองแล้วว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงไฟเบอร์เมทริกคือการพัฒนาสูตรใยอาหารที่ผสมประสานระหว่างเส้นใยที่ละลายน้ําได้และเส้นใยที่ ละลายน้ําไม่ได้เข้าด้วยกันจึงทําให้มีลักษณะเฉพาะที่ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ช่วยชะลอการดูดซึมคาร์โบไฮเดทําให้ร่างกายอิ่มนั่นขึ้นและยังช่วยปลดปล่อยน้ําตาลจากอาหารที่รับประทานเข้าไปอย่างช้าๆจึงทําให้น้ําตาลในเลือดไม่สูงจนเกินไปจากการทดสอบในระดับปฏิบัติการภายในนะฮะการรับประทาน,นอาหารสูตรเฉพาะ ทำให้ระดับน้ำตาลหรือว่าคูโคสเลเวลในเลือดอยู่ในระดับที่เหมาะสมสมดุลไม่สูงมากจนเกินไปจึงส่งผลให้ระดับอินซูลินในเลือดอยู่ในระดับที่พอเหมาะเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทานใยอาหารสูตรเฉพาะดังนั้นนะฮะจากการศึกษาเราจะสรุปได้ว่าการบริโภคใยอาหารสามารถลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยการบริโภคใยอาหารอย่างน้อย10กรัมต่อวันสามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง12เซเลยทีเดียวและสารอาหารตัวช่วยในการป้องกันภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองอีกหนึ่งตัวก็คือเยอบามาเตสูตรเฉพาะเยอบามาเตสูตรเฉพาะนะฮะมีความแตกต่างจากเยอบามาเตที่จําหน่ายโดยทั่วไปตามท้องตลาดเนื่องจากเป็นสารสกัดเยอบามาเตที่มีความเข้มข้นสูงผ่านการสกัดให้มีความบริสุทธิ์ เื่อคงสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วนแล้วก็ปลัดจากโลหะหนักนะฮะโดยเฉพาะคอโรจินิกแอซิด ไเทเธอปีนทีโอโบรมีนแล้วก็คาเฟอีนจากธรรมชาติทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณภาพสูงและเป็นสารอาหารสำคัญที่ดีต่อสมองทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสงบเช่่ยลดความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลน,นะฮะนอกจากนี้นะครับยังทำให้เราไม่อยากอาหารแล้วก็ทานอาหารได้น้อยลงเหมาะกับการรับประทานร่วมกับการควบคุมอาหารอย่างเทคนิค4 4 2หรือว่า168ได้เป็นอย่างดี การรับประทานเยบามาเตเป็นประจำนะครับเราจะได้รับกรดคอ r โรจินิกแอซิดนะฮะที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้จากงานวิจัยหลายฉบับนะครับพบว่ากด ogenic, รดคอโรจินิกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจึงช่วยลดการอักเสบและลดการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งจึงช่วยให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้ก็หัวใจเนี่ยได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้นะครับการรับประทานเยบามาเต้เป็นประจำยังช่วยให้เรามีความสุขและก็มีอารมณ์ที่ดีขึ้นจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะในกลุ่มอาสาสมัครที่ได้ดื่มเยอบามาเต้สูตรเฉพาะและให้ทำแบบทดสอบเกี่ยวกับความรู้สึกในด้านบวกหรือความสุขพบว่าอาสาสมัครมีความสุขเพิ่มสูงขึ้นถึง20%เลยทีเดียว อีกหนึ่งสารอาหารที่ดีต่อหลอดเลือดสมองนั่นก็คือน้ำมันปลาที่มีคุณภาพการเลือกน้ำมันปลาที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างแรกที่ต้องคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของน้ำมันปลาปริมาณน้ำมันปลาหรือปริมาณโอเมก้า3 EPA แล้วก็ DHA ภายใน1เม็ดควรดูส่วนประกอบให้ครบว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่บ้างเพื่อประโยชน์สูงสุดของสุขภาพสมองของเรา สุขภาพหลอดเลือดสมองคือสิ่งสําคัญไม่แพ้ก,กันกับสุขภาพร่างกายนะฮะเนื่องจากสมองมีการทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดพักแม้เรากําลังหลับอยู่ก็ตามนะฮะเพื่อให้เรายังสามารถตื่นขึ้นมาได้อย่างปกติโดยสมองนะครับใช้พลังงานที่ดึงมาจากกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดที่เราเรียกว่าโอเมก้าสแต่อย่างไรก็ตามนะฮะร่างกายของเราไม่สามารถสร้างกรดไขมันชนิดนี้ขึ้นมาเองได้จําเป็นจะต้องบริโภคจากแหล่งอาหารจําพวกปลาทะเลผักใบเขียวถั่วนะฮะ แต่ว่าคนส่วนมากนะครับไม่อยากทานปลาทุกมื้อเพื่อรับสารอาหารโอเมก้า3แต่ก็อยากบำรุงสมองเพื่อสุขภาพของสมองที่ดีดังนั้นนะฮะเราเลือกที่จะรับประทานตัวช่วยนะครับอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันปลาเพื่อทดแทนการทานปลาในมื้ออาหารได้อย่างปลอดภัยซึ่งมีงานวิจัยหลายฉบับได้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานน้ำมันปลาที่มี EPA แล้วก็ DHA สูงอย่างต่อเนื่องช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หัวใจ อีกทั้งยังช่วยดูแลสุขภาพของเนื้อเยื่อสมองแล้วก็ระบบประสาทให้ดีขึ้นได้การเลือกน้ำมันปลาที่มีคุณภาพนะฮะต้องเลือกน้ำมันปลาที่มีสัสดส่วนของโอเมก้าสที่มี EPA และ DHA เหมาะสมนั่นก็คืออัตราส่วน3ต่อ2นั่นเองรวมไปถึงดูแหล่งที่มาของน้ำมันปลาที่ปราศจากสารปนเปื้อนแล้วก็โลหะหนักควรเลือกแบบไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นหืนด้วยการบรรจุแบบซอฟต์เจล ที่จะช่วยป้องกันการสลายตัวของกรดไขมันไม่อิ่มตัวนั่นเองซึ่งจากงานวิจัยจะพบว่าการให้อาสาสมัครรับประทานโอเมก้า3ร่วมกับวิตามินอ e, ีช่วยลดความเสี่ยงของโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้สูงถึง15%จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้น้ำมันปลาที่มีคุณภาพนะครับจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและก็หัวใจได้อีกทั้งยังช่วยลด การอักเสบเรื้อรังลดไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้นลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างหลอดเลือดแล้วก็ระบบประสาทใหม่นอกจากนี้นะครับยังช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูหลอดเลือดที่เสียหายหลังการเกิดโรคในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วยตัวต่อมานะฮะจะเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อหลอดเลือดสมองแล้วก็ทุกเซลล์ในร่างกายของเรา ต้องใช้สารอาหารนี้นั่นก็คือโคเป็นไซม์ M ที่ร่างกายต้องใช้ในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์โคเอ็นไซนะฮะเป็นสารอาหารที่พวกเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่ามีประโยชน์ต่อเซลล์มีประโยชน์ต่อสมองหัวใจหลอดเลือดรวมไปถึงผิวหนังช่วยสร้างพลังงานให้กับเซลล์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันชะลอการเกิดริ้วรอยของผิวลดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ โดยโคคว0ทที่อยู่ในรูปของยูบิควินอลนะฮะจะดีกว่าในรูปของยูบิควินอลเนื่องจากมีโมเลกุลที่เล็กกว่าดูดซึมได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่า u ู i ิควินอเป็นรูปแบบที่ร่างกายประมาณ95สามารถใช้ได้ทันทีสามารถละลายได้ทั้งในน้ำแล้วก็น้ำมันอีกทั้งยังดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าในรูปของยูบิควินอลถึง3เท่าโดยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากตัวหนึ่งเลยนะครับ จากงานวิจัยฉบับนี้นะฮะมีการเปรียบเทียบการดูดซึมโค q ว0ทในรูปของ u b บิควิน l แล้วก็ยูบิควินอลที่กลุ่มตัวอย่างรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลา4สัปดาห์จากกราฟนะครับพบว่าเมื่อรับประทาน u b บิควินอไม่ว่าจะเป็นที่ระดับความเข้มข้นเท่าไหร่นะฮะสามารถตรวจสอบค่าที่สูงกว่า u b บิควินโอนได้ในกระแสเลือดจากงานวิจัยหลายฉบับนะครับพบว่าโคคว0สามารถช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินได้ หลังจากรับประทานโคควิเไป2เดือนนอกจากนี้นะฮะยังสามารถช่วยลดผลข้างเคียงจากการใช้ยากลุ่มสเตตินในผู้ป่วยไขยมันในเลือดสูงซึ่งช่วยลดอาการปวดกลา้า,กา,กลามเนื้ออาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและก็ตะคิวที่กล้ามเนื้อลดลงและที่สําคัญมีงานวิจัยที่บอกว่าโคควิเสามารถช่วยฟื้นคืนสภาพเซลล์ในร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหลังการรักษาให้กลับมาทํางานได้ดีขึ้นอีกด้วย และอีกหนึ่งสารอาหารตัวสุดท้ายนะฮะที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือวิตามินซีวิตามินซีเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการมากแล้วก็เราควรมีปริมาณวิตามินซีในเลือดอยู่ตลอดเวลาและพอเหมาะเพื่อช่วยในการต่อต้านอาจนุมูลอิสระและช่วยสร้างเนื้อเยื่อในร่างกายซึ่งปัจจุบันนะครับการรับประทานวิตามินซีในมุมของเวชศาสตร์ชะลอวัยควรรับประทานวันละ1000มิลลิกรัมเพื่อชะลอวัยแล้วก็ต้านการอักเสบ โดยควรที่จะแบ่งรับประทานครั้งละไม่เกิน400มิลลิกรัมวันละ3ครั้งพร้อมมื้ออาหารเพื่อให้ร่างกายนะครับมีปริมาณวิตามินซีอยู่ในกระแสะเลือดตลอดเวลานั่นเองโดยรูปแบบของวิตามินซีที่เหมาะกับร่างกายควรเลือกวิตามินซีที่มีสูตรแล้วก็ชนิดของวิตามินซีที่หลายรูปแบบเช่นวิตามินซีฉุดเฉพาะที่ประกอบไปด้วยแอสคอร์บิกแอซิดแอสคอ์บอปลาเต แมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมแอสคอรเบตรวมไปถึงซีตัสไบโอฟลาวอยดท์ oy, ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมวิตามินซีให้ดีขึ้นวิตามินซีรูปแบบที่หลากหลายนี้นะฮะจะช่วยปลดปล่อยวิตามินซีอย่างช้าๆคงที่ได้ยาวนานโดยร่างกายจะสามารถดูดซึมวิตามินซีได้นานต่อเนื่องแล้วก็ดีขึ้นอีกทั้งยังสามารถช่วยลดปัญหาของการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้อีกด้วย โดยวิตามินซีนะครับมีประโยชน์อย่างมากในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมีงานวิจัยหลายฉบับได้บอกว่าวิตามินซีสามารถลดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน LDL ได้จึงป้องกันการถูกทำลายของเซลล์หลอดเลือดด้านในได้ดีโดยการรับประทานวิตามินซีอย่างน้อยวันละ500มิลลิกรัมนะฮะติดต่อกัน30วันสามารถช่วยลดความดันโลหิตและช่วยลดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งส่งผลให้อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลง ดังนั้นนะครับโรคหลอดเลือดสมองที่มีต้นเหตุมาจากภาวะดื้ออินซูลินเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดแล้วก็ป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพของเราทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอควบคุมความเครียดแล้วก็อยู่ให้ห่างไกลจากสถานที่ที่มีมลภาวะรวมถึงใช้สารอาหารตัวช่วยในการดูแลสุขภาพทั้งใยอาหารสูตรเฉพาะเยบามาเต้สูตรพิเศษรวมถึงรับประทานโอเมก้า3โคคิวเทนแล้วก็วิตามินซีที่มีคุณภาพ เพียงแค่นี้นะครับเราก็จะมีชีวิตที่มีคุณภาพลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้แล้วนะฮะเอาละครับนี่เป็นข้อมูลดีๆจากทางบริษัทหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากนี้นะฮะท่านยังสามารถติดตามข่าวสารและตารางการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ของ Unicity ได้จากช่องทางต่างๆของบริษัท และหากต้องการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-092-6777-2กด2ติดต่อฝ่ายข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงและพบกันใหม่อีกครั้งกับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ